จุดชมวิวเกาะราฮัมบีชครับอยู่ติดกับหาดเจ้าเภานะคะหาดเจ้าเภาแล้วก็หาดสนหาดสนก็คือที่ตั้งของเกาะราฮัมบีชครับนะคะเป็นรีสอร์ทที่ใหญ่และมีห้องพักหลายห้องอยู่ที่นี่ด้วยผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมจะต้องมาที่จุดชมวิวแห่งนี้เพื่อมาเช็คอินทั้งถ่ายภาพแล้วก็ลงเล่นน้ำนะคะเกาะพะงันฝั่งตะวันตกติดกับหาดเจ้าเภาคือหาดสนถัดไปคือหาดยาวนะคะและก็หาดสลัดแม่หาดบีชเรามีที่ท่องเที่ยวมากมายในเกาะพะงันที่น่าสนใจและเป็นจุดไฮไลท์ที่สำหรับไว้ถ่ายภาพสวยๆหรือมาลงชมปลาในน้ำมาลงคายักพายคายักออกจากที่พักของตัวเราเองไปตามริมหาดด้านฝั่งตะวันตกของเกาะพะงันที่เรามาถ่ายภาพตรงนี้ก็คือจุดที่เป็นเกาะราฮัมบีชครับจุดชมวิวที่น่าสนใจและสวยงามมากดาราหรือนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เข้ามาเที่ยวเกาะพะงันไม่เคยพลาดที่ตรงจุดไฮไลท์ตรงนี้เลยนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบภาพที่เราส่งมาให้จากเกาะพะงันขอเชิญทุกท่านที่เป็น FC เก่า FC ใหม่อยากมาท่องเที่ยวเกาะพะงันมาฟูลมูนปาร์ตี้มาโยคะมาเล่นกีฬาทางทะเลนะคะแวะเกาะพะงันก่อนที่จะไปเกาะเต่าหรือที่จะกลับไปเกาะสมุยนะคะก่อนที่ท่านจะเดินทางไปเที่ยวที่อื่นมาแวะเกาะพะงันแล้วก็ต้องมาจุดชมวิวตรงด้านฝั่งตะวันตกของเกาะพะงันติดอยู่กับไม่ไกลจากคอมมอนบังกะโลเลยนะคะใกล้มากคือไปเพียง1นาทีบิดแว้นมอเตอร์ไซค์ก็ถึงนะคะถ้าจะเดินก็3นาทีหรือ5นาทีก็ถึงของบริเวณที่ตรงนี้ถัดไปก็จะเป็น 7-Eleven ที่หาดยาวนะคะหรือว่าเดินกลับมาหรือว่าเว้นรถกลับมาก็จะเป็นคอมมอนบังกะโลแล้วก็ 7-Eleven สีธนูนะคะเราอยู่ระหว่างกลางพอดีเนาะบ้านของเราก็อยู่ที่ระหว่างกลางแห่งนี้ด้วยนะคะคือหาดเจ้าเภากับหาดสนเราอยู่ตรงระหว่างกลางไม่ไกลจากตรงนี้นะคะเป็นจุดไฮไลท์ที่เราชอบมากและวันใดที่เราอยากจะเดินเราก็เดินไปเที่ยวนะคะก็จะได้มาอีกหนึ่งเหนื่อยนะหืดขึ้นคอเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าทางขึ้นเนินสูงๆต่ำๆก็จะทำให้เราได้ออกกำลังกายเนาะพอออกกำลังกายเราก็ไปลงน้ำนะคะลงน้ำเพื่อให้ตัวเบาขึ้นจากน้ำทะเลเนาะให้น้ำทะเลช่วยบรรเทาความปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะเพราะว่าความเค็มของน้ำทะเลนี่ช่วยได้เยอะนะคะกลุ่มคนที่เป็นขาบวมขาบวมข้อบวมนะคะแช่น้ำวันละ 2-3 ชั่วโมงแช่น้ำเค็มอย่างเดียวล้วนๆเลยนะคะแช่ไปด้วยเล่นไปด้วยแล้วเราก็ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทะเลนะคะแล้วลมทะเลนี่เปลี่ยนไวนะคะบางครั้งก็ราบเรียบไม่มีคลื่นเลยนะคะบางครั้งก็มีคลื่นลมแรงใต้น้ำนะคะทำให้เราได้พิจารณาดินน้ำลมไฟอย่างดียิ่งเลยค่ะสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะท่านที่มีความประสงค์อยากจะมาพักผ่อนนะคะที่เที่ยวหรือว่าที่พักก็ไม่แพงนะคะถ้าหากเรามาในราคาของกลุ่มแบดเจ็ตที่ราคาไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่ต้องจ่ายแพงจนเกินเหตุนะคะถ้ามาเกาะพะงันท่านก็จะได้ที่พักที่มีทั้งพัดลมมีทั้งแอร์นะคะถ้าเป็นกลุ่มสปายเปเที่ยวหรือว่าโฮสเทลจะได้ในราคาถูกนะคะแต่ถ้าท่านต้องมาแบบลักชัวรี่หรือว่าไม่ใช่สแตนดาร์ดท่านจะจ่ายราคาแพงขึ้นอันนั้นอยู่ที่การ
ตัดสินใจของผู้เข้าพักนะคะเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนเพราะเราเองก็เป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบเที่ยวชอบอยู่ในแหล่งที่มีความสวยงามของดินน้ำลมไฟนะคะธรรมชาติต่างๆที่ทำให้เราสูดลมหายใจเข้าลึกๆได้เต็มปอดแล้วเราก็ชอบมากๆกับธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณของอ่าวไทยแห่งนี้นะคะจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยน่าภาคภูมิใจที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเราเที่ยวค่อยๆเที่ยวไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะว่าแต่ละที่แต่ละแห่งมันน่าสนใจน่าค้นหามากๆเลยค่ะทำให้เรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่ทำให้ทุกคนที่มาจากต่างประเทศเขาต้องการจะมาอยู่เมืองไทยนะคะตอนนี้เกาะพะงันก็จะเป็นจุดไฮไลท์ที่สำหรับคนที่ทำงานด้วยทำฟรีแลนซ์ไปด้วยนะคะทำงานออนไลน์มาอยู่เกาะพะงันก็ไม่แพงนะคะราคาที่พักไม่แพงเลยสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการมาพักผ่อนและทำงานไปในตัวนะคะสัญญาณ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตทุกแห่งแรงนะคะสัญญาณเข้มแข็งมากแข็งแรงสัญญาณไม่มีตกเลยที่เกาะพะงันนี่และค่าใช้จ่ายในเกาะพะงันก็ไม่สูงจนเกินไปเหมือนในเมืองใหญ่นะคะและสาธารณูปโภคบริโภคนานๆฝนตกจะมีลมแรงจะมีไฟดับนะคะแต่ว่าเรื่องอาหารการกินนะคะแบ็คแพคเกอร์ไม่ต้องเกรงใจนะคะเซเว่นอีเลเว่นมากมายนะคะมินิมาร์ทแล้วก็วิกซีโลตัสแล้วก็เป็นแมคโครนะคะหรือว่าร้านสะดวกซื้อมีทุกหัวมุมเหมือนกันนะคะไม่มีอดเลยนะคะอยู่บนเกาะพะงันแล้วก็ทำให้เราได้เปิดการท่องเที่ยวที่หลากหลายหลายแบบมากนะคะที่ทุกคนจะได้เห็นตามคลิปที่เราได้ลงไว้ให้ดูนะคะขอให้ทุกคนชมภาพต่อไปในคลิปที่เรามีอย่างนี้ไปจนกว่าจะจบคลิปนะคะขออนุญาตเล่าสู่กันฟังในฐานะคนที่อยู่บนเกาะพะงันเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวแล้วก็ชอบไปในทุกโขนแห่งที่มีความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วเราจะต้องเที่ยวทุกๆชายหาดนะคะไม่ต้องรีบร้อนใช้มอเตอร์ไซค์แว้นไปทำให้เราได้เห็นที่ต่างๆโดยที่เราได้เดินลงไปในน้ำไปดูทะเลไปดูปลาหลายชนิดนะคะแล้วแต่เราถนัดในด้านไหนนะคะหรือว่าเราจะเดินไฮกิ้งไปที่บนยอดภูเขาหลานะคะสูงกว่าน้ำทะเล600กว่าเมตรนะคะแล้วเราก็ออกเดินตั้งแต่เช้ากลับมาบ่ายนะคะค่อยๆเดินไปตามจุดท่องเที่ยวที่เขามีไฮไลท์ให้เราไปนะคะจะทำให้ทุกคนมีความสุขความสงบใจชาร์จแบตเพื่อกลับไปใช้ชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับหน้าที่การงานในความเป็นอยู่เดิมๆของเรานะคะแต่ถ้าหากเราเป็นคนที่อยากจะมาอยู่เกาะพะงันต้องมีความพร้อมนะคะพร้อมเรื่องที่ดินเรื่องการทำธุรกิจนะคะถ้าท่านพร้อมเรื่องพวกนี้ทุกอย่างจะรองรับให้เราได้เห็นตลอดเวลาเลยว่าแต่ละส่วนแต่ละอย่างมันจะเกิดมาให้ทำให้เราได้เห็นความเป็นไปความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะคะผู้คนต่างประเทศชาวโลกมา150กว่าประเทศทุกคนต้องมาเกาะพะงันแน่นอนนะคะก็จะเจอจุดไฮไลท์ที่มีความสวยงามที่รอผู้คนเข้ามาเยี่ยมเยียนนะคะหลายแห่งมากบนเกาะพะงันนี่นะไม่ถ้วนเลยเรื่องอาหารการกินของปากใต้ก็เป็นทั้งอาหารสำหรับชาวบ้านเราเป็นผู้ทำหรือว่าร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารของชาวต่างชาติก็มีครบถ้วนอยู่ในนี้เลยนะคะที่เกาะพะงันเนี่ยมีชาวต่างชาติที่เข้ามาเป็นผู้ประกอบการทั้งเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารผู้ประกอบการทำรีสอร์ทให้เช่าบังกะโลให้เช่าทั้งแบบที่ราคาเป็น
ไฮคลาสราคาปกติราคาต่ำสุดนะคะมีครบพร้อมท่านใดที่เข้ามาเห็นภาพนี้เห็นคลิปนี้นะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะคะว่าอยากพูดอยากสอบถามเรื่องอะไรราคาที่พักเริ่มต้นตั้งแต่ร้อยไปจนถึงพันถึงหมื่นนะคะต่อคืนเนาะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเรามีกำลังจ่ายยังไงเราก็เลือกในแบบนั้นๆไปนะคะเป็นการเดินทางเข้ามาเที่ยวในเกาะพะงันนะคะจะแนะนำเรื่องการเข้ามาเกาะพะงันโดยทางเฟอร์รี่มี2บริษัทนะคะราชาเฟอร์รี่กับซีทรานเฟอร์รี่จากดอนสักนะคะนำรถของท่านลงเฟอร์รี่มาได้เนาะราคาก็จะเป็นราคาของรถที่พาผู้คนเข้ามาในราคาแตกต่างกันไปและก็ผู้คนที่มาแบบไม่ได้เอารถมาก็จะราคา230 240หรือ220ในช่วงที่ลดราคานะคะช่วงโปรโมชั่นเนาะและถ้าจะมาทางเครื่องบินก็ลงที่เกาะสมุยนะคะต่อเรือมาอีก30นาทีถึงเกาะพังงานถ้าลงที่สนามบินนครศรีธรรมราชหรือสนามบินสุราษฎร์ธานี2แห่งนั้นจะต้องได้นั่งรถตู้ต่อมาลงที่ดอนสักนะคะจะข้ามเรือมาจากดอนสักหรือว่าจะข้ามเรือเฟอร์รี่ราชาเฟอร์รี่หรือว่าซีทานนะคะทั้ง2อย่างได้เลยนะคะลองเช็คการเข้าออกเกาะในช่วงเวลาของแต่ละเที่ยวนะคะราชาเฟอร์รี่มี6เที่ยวซีทานมี4เที่ยวนะคะรวมแล้ว10เที่ยวต่อวันเนาะผู้คนเข้าๆออกๆเกาะพะงันเกาะเต่าก็มีเรือเข้าออกให้เห็นอยู่ตลอดเวลานะคะพวกเราก็จะคอนเนคชั่นด้วยการเชื่อมการต่อจากเกาะพะงันไปเกาะเต่าแล้วก็เกาะเต่าไปชุมพรนะคะไปขึ้นเรือที่ไปขึ้นรถที่ลมพยาลงที่ถนนข้าวสารนะคะหรือจะนั่งรถจากหมอชิดและขนส่งสายใต้มาที่เกาะพะงันนะคะซื้อตั๋วลงเกาะพะงันนะคะหรือว่าซื้อตั๋วลงที่ดอนสักอย่างเดียวก็ได้แล้วรอขึ้นเฟอร์รี่มาจากดอนสักมาเกาะพะงันเกาะสมุยนะคะหรือว่าเราจะไปเกาะเต่าก็มาเกาะพะงันหรือเกาะสมุยก่อนก็ได้นะคะเที่ยวแล้วค่อยไปเกาะเต่าจากเกาะเต่าค่อยไปซื้อตั๋วที่เกาะเต่าเพื่อไปขึ้นที่ไปลงรถป้ายสุดท้ายเข้ากรุงเทพที่ถนนข้าวสารคือบริษัทลมพยานะคะเราไม่ได้มีพันธสัญญาเพื่อโฆษณาใดๆให้กับเรือและรถนะคะแต่เราเป็นผู้ใช้บริการเราก็มีการแนะนำทุกท่านเข้ามาเที่ยวที่เกาะพะงันหรือจะนั่งรถไฟนอนมาลงที่สุราษฎร์นะคะแล้วก็ต่อรถจากพะงัน 2,000 มาถึงที่ท่าเรือดอนสักก็นั่งเฟอร์รี่ทั้ง2บริษัทคัมพานีดังกล่าวที่พูดไปแล้วนะคะมาได้อย่างสะดวกสบายสะพายเป้มานะคะไม่ต้องขนอะไรมามากมายนะคะเกาะพะงันมีเสื้อผ้าราคาถูกๆเพื่อสำหรับคนที่เที่ยวทะเลนะคะถ้าท่านใช้เบื่อแล้วก็ห่อใส่กล่องไปรษณีย์ส่งกลับบ้านไม่ต้องสะพายกระเป๋าสะพรุงพลังเพื่อให้มันหนักกลับบ้านเรานะคะจะส่งกลับไปแล้วไปซักที่นู่นหรือว่ามีตู้หยอดเหรียญซักที่นี่อยู่แล้วนะคะที่เกาะพะงันนี่ก็มีการบริการทั้งร้านอาหารทั้งรถให้เช่านะคะมีรถมอเตอร์ไซค์ให้เช่ารถใหม่ๆรถหรือว่ารถขับเป็นรถเก๋งรถกระบะก็มีนะคะให้เช่ารายวันรายอาทิตย์ก็มีนะคะให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปโดยรวมเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและมาดูคลิปมาชมคลิปของเกาะพะงันไฮไลท์ที่เกาะราฮัมบีชคลับนี่ตรงด้านนี้ชื่อว่าร้านอาหารเกาะราฮัมบีชคลับนะคะอยู่ที่หาดสนมีปลาสลิดหินนะคะหรือว่า
ที่ทุกคนเรียกว่าปลาบ้างเหลืองบ้างแถบเหลืองนะคะเขาเรียกว่าปลาสลิดแถบเหลืองข้างเหลืองมี5บ้าง7บ้างนะคะเป็นสัญลักษณ์ของปลาสลิดหินที่จะอยู่ตามปะการังนะคะระบบนิเวศของปลาที่จะอยู่ริมฝั่งก็คือปลาสลิดหินนี่แหละค่ะเป็นทั้งทำให้พวกเราได้ผ่อนคลายได้มองเห็นปลาที่เข้ามาต้อนรับแขกนะคะหรือปลาต้อนรับแขกที่เรามองเห็นก็จะไปสนอร์กิ้งนะคะแล้วเราก็ได้เห็นปลาได้เห็นความสวยงามอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองทำให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่กับเกาะพะงันอย่างมีความเบิกบานสดใสใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นชีวิตที่สโลว์ดาวน์แล้วนะคะแต่ช่วงที่มีลูกค้าเข้ามาเที่ยวเยอะๆเป็นไฮซีซั่นเราก็ไม่สโลว์ดาวน์นะคะทำงานกันทั้งกลางวันกลางคืนดึกดื่นก็ยังไม่หลับไม่นอนนะคะเพราะว่าผู้คนเข้ามากันแน่นๆบนเกาะนี้นะคะใช้ชีวิตกันอย่างคึกคักคึกคืนในช่วงที่มีไฮซีซั่นนะคะแต่ช่วงโลว์ซีซั่นนี้ก็ทำให้เราได้พักผ่อนได้ออกเที่ยวตามบริเวณใกล้เคียงได้หาอาหารอร่อยอร่อยกินนะคะและผู้คนในเกาะบางคนทำงานเหนื่อยแล้วก็ออกเที่ยวจากเกาะนี้ไปเกาะนู้นขึ้นฝั่งไปก็มีค่ะก็สุดแท้แต่ผู้ประกอบการจะเลือกหรือว่าผู้ที่เข้ามาพักอยู่ในนี้หรือว่าทำงานอยู่ในนี้จะเลือกไปนะคะทำให้เราได้มีทางไปทางมาหลายๆแห่งนะครับทำให้การท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินให้ไหลเข้ามาสู่เกาะพะงันสู่ประเทศไทยของเราอย่างมากมายมีอาชีพหลากหลายอาชีพที่เกาะพะงันนี้ด้วยนะคะโดยรวมก็ตั้งแต่ช่างก่อสร้างจนถึงผู้ใช้บริการทั้งร้านอาหารร้านนวดร้านสปาร้านไนท์คลับทั่วไปนะคะและอีกเรื่องนึงก็คือการใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยวนักเดินทางพร้อมทั้งผู้ให้บริการบนเกาะพะงันเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมหัศจรรย์สำหรับพวกเราที่อยู่บนเกาะนะคะใครอยู่เกาะพะงันนี่จะต้องมีรายได้หลักแน่นๆกันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการได้เข้ามาเยี่ยมชมคลิปของเรานะคะและก็อย่าลืมนะคะให้ทุกคนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปในสิ่งที่จะเราจะได้ไปต่อยอดเพื่อนำมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะที่เกาะพะงันนี้จะมีทั้งการใช้ชีวิตของคนที่อยู่บนเกาะพะงันและคนที่มาเยี่ยมเยือนเรานะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มีความสุขกับความเพลิดเพลินแล้วก็อยากจะแนะนำทุกคนให้เข้ามาเที่ยวที่เกาะพะงันอย่างเบิกบานนะคะแล้วเราหวังว่าจะได้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ